ขอต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ค่ะโรงพยาบาลป่าบอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสในการบริการของเราโรงพยาบาลป่าบอนขอเสนอเครื่อง Smart Q ของเราจะทำให้ทุกท่านได้รับบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยขั้นตอนที่ง่ายต่อการใช้งานทุกท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตรที่กำหนด 2. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และกดตกลง 3. เลือกแผนกการรักษาที่ท่านต้องการกดปุ่มตกลงที่มุมซ้ายล่าง 5. ดึงบัตรประชาชนออกจากช่องเสียบบัตร 6. ดึงใบนำส่งจากช่องรับใบนำส่งหลังจากนั้นทำการชั่งน้ำหนักวัดความดันพบข้อผิดพลาดในการใช้บริการ Smart Q โรงพยาบาลขอให้ท่านผู้มารับบริการติดต่อห้องบัตรได้ทันทีค่ะหลังจากทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นท่านจะได้รับใบนำส่งและสามารถนั่งรอที่นั่งในบริเวณที่กำหนดเพื่อรอรับการตรวจซักประวัติและรอเรียกการรักษาจากทีมแพทย์ของเราได้ทันทีผู้เข้ารับบริการต้องรอฟังเสียงเรียกคิวหรือติดตามสถานะบนหน้าจอทีวีเพื่อให้ทราบว่าถึงคิวของตนแล้วหรือยังเมื่อถึงคิวของตนแล้วผู้เข้ารับบริการต้องเดินไปที่จุดซักประวัติและผู้เข้ารับบริการต้องนำใบนำส่งใส่ลงในตะกร้าที่กำหนดและรอเรียกเข้าห้องตรวจแพทย์ตามลำดับหลังจากการตรวจสอบโดยแพทย์เสร็จสิ้นให้นำใบนำส่งไปที่โต๊ะ3เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นผู้เข้ารับบริการไปที่ห้องจ่ายยาเจ้าหน้าที่จะจัดยาตามสั่งของแพทย์และให้คำแนะนำวิธีการใช้ยานำยากลับบ้านโรงพยาบาลป่าบอนมีความตั้งใจในการให้บริการประชาชนได้มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการพบแพทย์ทางไกลเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยมีแพทย์เฉพาะทางนักวิชาการชำนาญการและเจ้าหน้าที่เภสัชกรให้บริการเป็นการให้บริการที่ทันสมัยและทำให้ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลทำให้การรักษาและการให้คำปรึกษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโรงพยาบาลป่าบอนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆด้านขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านขอให้ทุกท่านมีวันปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จค่ะ